การเดินหน้าประเทศนะครับการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งขณะนี้ประธานของสนช.เป็นห่วงการวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญครับว่าอาจจะกระทบต่อการทำประชามติขอให้ทุกภาคส่วนนั้นยึดถือกฎหมายเป็นสำคัญครับเป็นคำให้สัมภาษณ์ของคุณพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.นะครับที่ท่านได้พูดถึงกรณีที่มีการโจมตีร่างรัฐธรรมนูญซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการรณรงค์การทำประชามติรวมถึงการดำเนินการของสนช.เพื่อทำความเข้าใจแก่ประชาชนในการทำประชามติครับบอกว่าตอนนี้รัฐบาลและสนช.กำลังจะออกกฎหมายเกี่ยวกับการทำประชามติเพื่อให้การลงประชามติเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสะท้อนความต้องการของประชาชนจริงๆดังนั้นการดำเนินการเพื่อล้มหรือว่าบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายครับโดยเชื่อว่าหากทุกภาคส่วนดำเนินการไปตามกฎหมายโดยเฉพาะผู้บังคับใช้กฎหมายก็จะไม่เกิดปัญหาแล้วก็จะได้ผลประชามติที่สะท้อนความคิดเห็นของประชาชนจริงๆส่วนบทลงโทษการรณรงค์บิดเบือนขณะนี้ยังไม่เห็นแต่คงขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและก็การกระทำความผิดมากกว่านอกจากนี้คุณพรเพชรยังพูดถึงคำถามพ่วงประชามตินะครับว่าสปช.และสนช.คงจะร่วมกันหารือในการเสนอคำถามพ่วงประชามติอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะถามอะไรพ่วงไปเพิ่มเติมบ้างซึ่งช้าที่สุดจะได้คำถามภายใน10วันนับตั้งแต่วันที่ส่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์มาซึ่งคำถามนั้นจะต้องทำให้สังคมก้าวหน้าขึ้นทางการเมืองแต่ว่าตอนนี้ยังคิดไม่ออกเป็นรูปธรรมแต่หากคิดออกก็คงจะพูดไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าจะเป็นการชี้นำไปครับและท่านยังพูดถึงการตั้งรัฐบาลแห่งชาตินะครับในช่วงเปลี่ยนผ่านด้วยบอกว่าถ้าถามตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีปัญหาจะกระทบกับรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนและถ้าประชาชนเห็นชอบด้วยแล้วก็ต้องไปปรับแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนได้เรียกร้องจริงหรือไม่คุณพรเพชรยังระบุนะครับว่าจุดเริ่มต้นของรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือการปฏิรูปดังนั้นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงคิดว่าทำไมไม่เดินต่อนะครับจึงได้เสนอแนวคิดนี้ขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการสืบทอดอำนาจอะไรของคสช.แต่เป็นการขับเคลื่อนการปฏิรูปให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของชาติส่วนเรื่องความจำเป็นที่จะต้องมีสมาชิกวุฒิสภา5ปีในช่วงเปลี่ยนผ่านนั้นคิดว่าก็มีความจำเป็นเหมือนกันคุณพรเพชรยังพูดถึงกรณีสว.ตามรูปแบบนะครับของคุณมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่าสิ่งที่ท้วงติงไปก็คือวิธีการสรรหาแบบไขว้เพราะว่าเกรงว่าจะมีการตั้งองค์กรหรือว่ากลุ่มวิชาชีพขึ้นมาแล้วก็ล็อกโหวตกันซึ่งเมื่อต้องการผู้มีคุณวุฒิด้านต่างๆก็ควรที่จะมอบความไว้วางใจให้กับกรรมการสรรหาแต่ว่าอย่างไรก็ตามควรไปศึกษากฎหมายให้แท้จริงก่อนและระหว่างนี้ให้เป็นการสรรหาแบบที่คุ้นเคยอย่างที่เคยทำมาครับ